หลังจากที่แหล่งข่าวก็มีข้อมูลยืนยันชัดเจนนะครับว่าโยมอุปถายิกาได้พาอดีตพระพรหมเมธีหลบหนีข้ามฝั่งไปในพื้นที่ของสปป.ลาวค่อนข้างที่จะแน่ชัดแล้วครับซึ่งที่ผ่านมาชุดสืบสวนก็ได้ประสานกับทางการของสปป.ลาวให้ตำรวจและก็ทหารของสปป.ลาวในพื้นที่เร่งสืบค้นและติดตามตัวอดีตพระพรหมเมธีว่ากบดานอยู่ในสถานที่ใดเนื่องจากแหล่งข่าวระบุว่าพื้นที่หลบซ่อนตัวโดยเฉพาะในแขวงคำม่วนที่มีระยะทางห่างจากเมืองเวประเทศเวียดนามเพียงแค่กว่า100กิโลเมตรเท่านั้นโดยกังวลว่าอดีตพระพรหมเมธีพร้อมกับลูกศิษย์จะเดินทางหลบหนีต่อไปอย่างประเทศที่3ซึ่งนั่นก็จะทำให้การติดตามตัวมีความยากขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามนะครับชุดสืบสวนคลี่คลายคดีก็มั่นใจว่าจะได้ตัวอดีตพระพรหมเมธีมาดำเนินคดีอย่างแน่นอนโดยจะมีการประสานกับผู้หญิงนะครับที่เป็นคนพาอดีตพระพรหมเมธีหลบหนีแล้วก็เพื่อที่จะให้เจรจาพาเข้ามอบตัวอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกับทีมสืบสวนก็ยังคงปักหลักขณะนี้นะครับอยู่ในพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีรวมไปถึงพื้นที่จังหวัดนครพนมต่อเนื่องกันเป็นวันที่3แล้วหลังจากพบว่าอดีตพระพรหมเมธีหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับ